ุณลิซ่าครับผมว่าคุณไปพักผ่อนก่อนดีกว่าร่างกายของคุณเพิ่งช็อกจากอากาศที่หนาวเย็นมากๆมานะครับคุณพรหมภูมิเขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เพราะว่าฉันแท้ๆเลยอ่ะแล้วนี่คุณช่วยฉันออกมาได้ยังไงอะคะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ขอพอเลยครับโอ้โหขอบคุณนะคะที่ไม่ลืมวันเกิดลิสาลิสาใครจะลืมวันเกิดแฟนตัวเองได้ล่ะคะวันที่5เดือน7ปี1995 จำแล้วค่ะเราพบกระดาษแผ่นนี้อยู่ในช่องเล็กๆข้างๆของตัวตั้งรหัสนะครับดูเหมือนว่าคนที่ตั้งรหัสจะตั้งใจให้ผมช่วยพวกคุณออกมาได้ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะญาติของคุณพรหมภูมิใช่ไหมคะค่ะคือพอดีคุณพรหมภูมิเสียเลือดมากนะคะแต่คลังเลือดของโรงพยาบาลมีเลือดกรุ๊ปบีและกรุ๊ปโอไม่เพียงพอค่ะฉันเองค่ะฉันเลือกกรุ๊ปบีค่ะดีเลยค่ะคุณลิสาแต่คุณเพิ่งหายจากอาการช็อกมาเมื่อกี้เองนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณซิมินที่นี่โรงพยาบาลถ้าเกิดฉันเป็นอะไรไปฉันถึงมือหมอเร็วแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณพยาบาลคะงั้นตามดิฉันไปเลยค่ะค่ะคุณลิสาสวัสดีครับคุณโรจน์รัตน์ผมซิมินนะครับตอนนี้คุณอลิสาปลอดภัยดีแล้วครับโอ้ขอบคุณมากนะซิมินที่โทรมาบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะครับท่านลาพินนี่ฉันเองนะต้องขอโทษด้วยที่โทรมาตอนนี้พอจะช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับฉันอยากให้นายสืบประวัติเจฟฟรีย์อย่างละเอียดเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนครอบครัวมันทำอาชีพอะไรแล้วพ่อแม่เขาเป็นใครมันจำเป็นต่อการตามหาเนปหานพของเราฉันเชื่อไว้นะคนนี้มันไม่ธรรมดาโอเคครับท่านเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเจฟฟรีย์ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าแกเป็นใคร
ูเห็นแหวนวงนี้ไหมครับมันแปลว่าผมจองคุณแล้วนะถึงลิซาจะไล่ผมเนี่ยผมก็จะไม่ยอมไปเด็ดขาดไล่ยังไงก็ไม่ไปคอยดูสิคาปูชิโน่ร้อนแก้วหนึ่งค่ะเทคเอาเวย์นะคะโอเคค่ะสักครู่นะคะทำไมคุณกินกาแฟเยอะขนาดนี้อย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะคือค่าตอบแทนที่คุณช่วยเฝ้าคุณป้าขอบคุณมากครับครับคุณสิมินอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปมีอะไรหรือเปล่าคะคือไอ้ภูมิกับคุณลิสาถูกทำร้ายเมื่อคืนนะครับผมว่าเรารีบไปดูดีกว่าบอกว่าคุณช็อกจากความเย็นแล้วก็เสียเลือดมากนะคะถ้าคุณขยับเนี่ยจะหน้ามืดได้นะคะแล้วคุณพยาบาลก็บอกฉันว่าให้คุณทานของหวานเยอะๆนะคะจะได้มีแรงครับแล้วนี่คุณเป็นยังไงบ้างคะเจ็บแผลอยู่หรือเปล่าคะนิดหน่อยครับแล้วคุณเป็นไงบ้างเจ็บเหรอฉันถ่ายเลือดให้คุณนะคะพอดีเรากรุ๊ปเลือดเดียวกันนะคะขอบคุณนะครับที่ช่วยชีวิตผมไว้จริงไม่ใช่ฉันหรอกค่ะแต่เป็นคุณธนนท์กับคุณซิมินต่างหากถ้าไม่ได้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยเราคงแย่แน่ๆค่ะแต่ถ้าไม่ได้คุณโทรตามคุณธนนท์ผมไม่รอดแน่ขอบคุณคุณนะ
ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยผมอ่ะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำแดงให้คุณนะคะเจฟให้เร็วกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะถึงคุณเตือนฉันเร็วกว่านี้ฉันก็คงไม่เชื่อคุณอยู่ดีฉันคงคิดว่าคุณพยายามจับผิดเจฟมากกว่าให้ฉันเห็นกับตาแบบนี้แหละค่ะดีแล้วแต่ผมเชื่อนะครับว่าคุณเจฟต้องมีเหตุผลของเขาถ้าเขาต้องการเน่แหมนนบเพราะแค่มูลค่าของมันเนี่ยทำไมเขาถึงไม่เอาเครื่องประดับอื่นๆไปด้วยทำไมต้องเจาะจงสร้อยเส้นนี้เส้นเดียวจริงๆแล้วฉันก็อยากปรึกษาคุณเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณรู้ใช่ไหมเนี่ยว่าคุณพรมภูมิอยู่ห้องไหนอ๋อใช่ลืมไปเลยคุณตอนคุณสิมินโทรมาผมก็มัวแต่ตกใจก็เลยลืมถามไปเลยอ่ะคุณนิ่งจริงเลยงั้นคุณมีเบอร์คุณพรมภูมิไหมโทรหาเขาสิใช่เอ้าโทรศัพท์ผมเดี๋ยวฉันโทรเองคุณบอกเบอร์มาก็ได้เบอร์ภูมิ089-712-3951ครับโอ้โหสุดยอดเรื่องอะไรครับอ๋อที่ผมจำเบอร์โทรศัพท์ไอ้ภูมิได้แล้วครับใช่ฉันว่ามันเป็นความสามารถพิเศษของคุณเลยนะแต่ตอนเด็กๆมีแต่คนล้อผมนะครับชอบเรียกผมว่าไอ้เครื่องคิดเลขบ้างอะไรเงี้ยครับคุณลาพินคะถึงการที่คุณจำตัวเลขได้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการผิดปกติบางอย่างของสมองก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่คำสาปนะคะฉันว่ามันคือพรสวรรค์มากกว่าคุณควรภูมิใจในสิ่งที่คุณมีนะครับที่คุณบอกว่าซีมินเจอหน้าห้องเย็นแล้วเลขเนี่ยก็คือรหัสผ่านที่ใช้ล็อกห้องเย็นด้วยใช่ค่ะและที่สำคัญมันเป็นเลขวันเกิดฉันด้วยค่ะเลขวันเกิดคุณแบบนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เราตายเขารู้ว่าคุณเนี่ยมีมือถืออยู่กับตัวแล้วก็ตั้งใจตั้งรหัสผ่านให้มันเดาง่ายๆเพื่อที่ว่าจะได้มีคนมาช่วยเราทันเวลาถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเขาต้องการถ่วงเวลาเพื่อจะหนีใช่ไหมคะคิดว่างั้นครับแต่ฉันไม่เข้าใจเลยอะค่ะคือเขาลงทุนทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่คุณไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณตามหาเขาเองเราต้องรู้ให้ได้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรแต่คุณพรมภูมิคะคุ
ุณช่วยฉันมาเยอะมากๆแล้วนะคะมันเกินหน้าที่ของคุณแล้วด้วยซ้ำอ่ะฉันเกรงใจนะคะเมื่อคืนผมบอกคุณแล้วใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะมันมากกว่าหน้าที่คุณแต่ตอนนี้คุณต้องเข้มแข็งก่อนนะครับเป็นไงบ้างคุณไม่ติดเลยอ่ะสงสัยปิดเครื่องมั้งคะคุณมีเบอร์คุณลาลิสาไหมเบอร์คุณลิสาเหรอครับ0923929599ครับสุดยอดสวัสดีค่ะนั่งใครคะฮัลโหลค่ะมินตาเองนะคะพอดีว่าเพิ่งได้ข่าวจากคุณซิมินนะคะพวกเราก็เลยมาเยี่ยมไม่ทราบว่าคุณภูมิอยู่ห้องไหนหรอคะห้อง507ค่ะ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 โอเคค่ะไปหรอครับคุณมินตราหลานคุณเลิศลักษมีนะคะแล้วก็คุณลาพินค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะคุณเจฟฟี่คือคนที่ทำร้ายคุณป้าจริงๆหรอคะใช่ครับทั้งทำร้ายคุณป้าคุณทั้งใส่ร้ายคุณสจีแล้วก็เป็นคนที่เอาเนี่ยมหานพของจริงไปคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆเลยเปลี่ยนฮะเป็นไรคือฉันขอโทษนะเว้ยที่ฉันไม่ได้บอกแกเร็วกว่านี้บอกอะไรวะเมื่อคืนตอนที่ฉันไปเฝ้าคุณเลิศรัศมีแทนคุณมินตราพอฉันรู้ว่าเป็นเขาฉันก็พยายามโทรหาแกแต่ว่าไม่มีคนรับเลยฉันก็คิดว่าแกไม่ว่างเลยตั้งใจจะมาบอกแกเช้าวันนี้แต่ว่าดันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ถือว่าเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้เดี๋ยวแกส่งมาให้ฉันไอ้ภูมิไอ้ภูมิไอ้ภูมิแกเป็นอะไรไอ้ภูมิคุณภูมิไอ้ภูมิไม่มีอาการช้าค่ะคุณภูมิไอ้ภูมิไอ้ภูมิไอ้ภูมิใจดีไปก่อนนะไอ้ภูมิไอ้ภูมิเป็นอะไรไอ้ภูมิไอ้ภูมิภูมิแกเป็นอะไรวะไอ้ภูมิคุณหมอคะคุณภูมิอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้นะครับคงต้องเช็คให้ละเอียดอีกทีอาจจะเป็นเพราะเสียเลือดมากหรือถูกแรงกระแทกอย่างรุนแรงที่บริเวณศีรษะก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับแต่เมื่อกี้อาการเขายังดีๆอยู่เลยนะคะหมอคงบอกได้แค่ท่านี้ก่อนนะครับเพราะถึงไงอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องทำ CT สแกนดูอีกทีแล้วหมอว่าระหว่างที่รอเนี่ยคุณกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับขอบคุณหมอมากครับหมอขอโทษนะครับครับครับคุณลิซ่านั่งก่อนครับไหวไหมคะนั่งก่อนคุณภูมิเขาต้องมาเป็นแบบนี้เพราะว่าฉันแท้ๆเลยอ่ะคุณลิซ่าใจเย็นก่อนดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้คุณอย่าเพิ่งคิดอะไรมากทำตามที่หมอบอกกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณ
นิสาพ่อห่วงลูกที่สุดไม่ได้เจ็บตรงไหนใช่ไหมลูกขอบใจมากนะที่พาลิสามาส่งลูกไม่เป็นไรแน่ลิสาไม่เป็นอะไรเลยค่ะคุณพ่อแต่คนที่เป็นหนักคือคุณพงภูมิเขาตั้งหากค่ะไม่เป็นไรลูกไปลูกขึ้นไปพักเถอะไปว่าไงนายน้อยตอนนี้อยู่ไหนเดี๋ยวขอรับฉันจะอยู่ไหนมันก็เรื่องของฉันอย่าถามมากได้ไหมเพนคะครับทำไมคุณถึงไม่บอกฉันเรื่องที่คุณป้าพิมพ์ชื่อคุณเจฟฟี่ใน iPad หรอคะคือผมไม่อยากให้คุณเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้นะครับมันอันตรายฉันก็รู้ค่ะว่ามันอันตรายแต่ว่าฉันก็มีสิทธิ์รู้นะคะว่าใครเป็นคนทำร้ายคุณป้าป้าฉันทั้งคนนะนั่นคือผมเข้าใจครับแต่ว่าผมแค่พยายามจะกันไม่ให้คุณเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณมินตราครับเรื่องบางเรื่องปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันอันตรายกว่าที่เราคิดแล้วถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาอีกคนผมจะทำยังไงคุณมีอะไรคุณต้องบอกฉันนะคะเพราะว่าตอนฉันรู้ชื่อหลังอ่ะฉันเสียใจมากเลยสัญญานะคะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะคุณอยากจับคนร้ายที่ทำร้ายเพื่อนของคุณฉันก็อยากจับคนร้ายที่ทำร้ายป้าของฉันเหมือนกันนายหญิงท่านทานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะไปอ
ยู่ไหนเมื่อไหร่ลูกจะมาหาในน้อยออกไปไหนมาหรือขอรับฉันไปที่ที่ฉันต้องไปท่านจินเจนตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีประกาศจับออกมาแต่ถ้าหากว่าใครรอดออกมาได้หรือถ้าหากว่ามีคนอื่นไปพบศพเขาพวกเขาเหล่านั้นก็จะออกตามล่าหาตัวท่านอยู่ดีเหตุใดท่านจึงไม่ระวังตัวฉันก็กลับมาปลอดภัยแล้วนี่ไงอย่ากังวลเลยสายาภารกิจของฉันเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้สายาในฐานะองครักษ์ประจำตระกูลของฉันมีหน้าที่แค่จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและเราก็จะไปต่างประเทศกันแค่นั้นไม่ใช่หรอขอรับมีอะไรจะทำก็ไปทำเห็นว่าธุระเยอะนี่ฉันดูแลท่านแม่จำผมได้แล้วจริงๆเหรอครับลูกเจ๊ท่านแม่ท่านแม่แม่ไปกับผมนะครับท่านแม่นายท่านขอรับเราต้องรีบทำอะไรสักอย่างกันแล้วตอนนี้ท่านจินเจตนับวันยิ่งกระด้างกระเดี่ยวมากยิ่งขึ้นคืนปล่อยไว้อย่างนี้ก็เหมือนระเบิดเวลาอะไรนะขอรับพวกมันยังไม่ตายเป็นไปได้อย่างไรขอรับนายท่านใช่ไหมลูกโอเคค่ะพ่ออุตส่าห์แค่รู้สึกเพลียๆพอเพิ่งให้เลือดคุณพรหมภูมิเข้ามานะคะ
คงต้องพักผ่อนอีกหน่อยถ้างั้นลูกก็พักผ่อนนะลูกหนูมีอะไรหนูก็เรียกพ่อหรือไม่จะเรียกคุณพยาบาลคนใหม่ก็ได้ค่ะเองก็อยู่ข้างๆคุณนะดิสาและผมก็พร้อมจะช่วยคุณเสมอเช่นกันนี่ที่คุณภูมิชักไปนี่แค่พอว่าเสียเลือดมากนั่นหรอครับใช่ครับเราลองสแกนสมองดูแล้วไม่มีอะไรแสดงว่าที่วูบไปเมื่อกี้น่าจะเป็นเพราะร่างกายอ่อนเพลียมากกว่าครับลงออกไปทีแบบนี้ก็แสดงว่าผมกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับหมอยังไม่รับปากนะครับสวัสดีกากมาแล้วครับถ้าไม่มีอะไรเนี่ยหมอขอตัวก่อนนะครับอย่าหน้าบึ้งเดี๋ยววะรีบมาแล้วเนี่ยซิมินครับเดี๋ยวผมขอคุยธุระกับมันหน่อยครับเอกตามใช่ไหมเอกเมื่อไหร่จะเลิกนิสัยแบบนี้วะภูมิพี่แกโกหกฉันยังไม่พอยังไปติดหนี้พนันเสียเงินเป็นล้านอีกเฮ้ยแกเป็นตำรวจนะเว้ยพลาดแค่ครั้งเดียวนะนี่ถ้าแกไม่เลิกนิสัยแบบนี้นะแกหมดตัวแน่เออขอโทษแล้วกันไม่ต้องมาขอโทษฉันไปขอโทษคุณลลิสากับคุณโลดรัตไปที่อยู่ดีๆแกก็กลายเป็นโจรขโมยเพชรไปอีกคนหนึ่งอ่ะ
เออฉันรู้แล้วแกวางแผนกับคุณคริสตอลจะขโมยเพชรไปจากคุณสจีใช่ไหมนี่นั่นบอกแกงั้นเหรอใช่เป็นแกจะทำไงวะก็ฉันเดือดร้อนแล้วเงินก็อยู่ตรงหน้าฮะเฮ้ยขอแบบนี้มันอยู่ที่การยับยั้งชั่งใจเว้ยการตัดสินใจแค่เสี้ยววินาทีนั้นเปลี่ยนจากคนดีเป็นคนชั่วได้เลยนะแล้วก็ดันเลือกเป็นคนชั่วไงเออขอโทษขอโทษขอโทษพอใจยังไงนี่ถ้าแกไม่เลิกนิสัยแบบนี้นะเราคงไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันแล้วเฮ้ยจะตัดเพื่อนอะไรงั้นเหรอแค่นี้ยังน้อยไปฉันจะฟ้องเจ้านายแกว่าแกติดหนี้พนันที่บ่อนเอาให้เขาไล่ออกจากราชการตกงานบำนาญไม่ได้ไปเลยดีไหมไม่เอาภูมิไม่เอาแล้วแกติดหนี้เขาเท่าไหร่ใช้ไปแล้วนิดนึงอ่ะเท่าไหร่เหลือหน่อยไอเอก900,000ฉันได้เงินค่ามัดจำจากค่าและสาความปลอดภัยงานประมูลเพชรมา1,000,000แกเอาไปใช้หนี้ก่อนไปเออแต่แกต้องสัญญากับฉันเว้ยว่าแกต้องใช้ความเป็นตำรวจของแกคอยช่วยเหลือฉันยังไงก่อนอื่นนี่แกกลับบ้านฉันไปเอาเสื้อผ้ามาให้หน่อยฉันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าออกจากโรงพยาบาลเอ้าไปดินั่งรออะไรอยู่เร็วเออครับเจ้านายภูมิขอบใจนะเว้ยเจ้าเสียงฉานี่ใครวะเจ้าของเก่าเนมหันนบเฮ้ยใช่ส่วนการเสียชีวิตของลูกชายและภรรยาเนี่ยยังคงเป็นปริศนาฉันสงสัยว่านายเจฟฟรีย์เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหันนบหรือยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเป็นลูกชายของเจ้าแสงฉานเลยก็ได้อะไรทำให้แกคิดแบบนั้นวะก็เพราะว่าเหมือนเขาวางแผนไว้เป็นอย่างดีเรากับคิดมาเป็น10ปีตอนแรกเนี่ยเขาใช้หนูกัดสายไฟเพื่อให้ไฟดับแล้วก็กะจะใช้จังหวะชุลมุนชิงเพชรไปอันที่จริงนะเราน่าจะได้เห็นนายเจฟฟรีย์และนายชดช่วงปะทะกันแต่พอดีนายเจฟฟรีย์เนี่ยได้ไปรู้ซะก่อนว่าเพชรจีนถูกสลับไปได้โดยคุณสจีพอแย่งเพชรจีนจากคุณสจีไปได้เขาก็เอาเพชรไปซ่อนไว้ในตับห่านแช่แข็งในห้องเย็นเพราะว่ามันเก็บได้นานหลายสัปดาห์แล้วก็ไม่ค่อยมีใครสงสัยหรือว่าอยากจะเข้าไปค้นมากนะโหนี่มันโหดมากเลยนะเนี่ยเหมือนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เน่นมาหันนบคืนมาเลยแต่มันก็ไม่แปลกเนี่ยถ้ามันเป็นสมบัติของเขาแปลว่านายเจฟฟี่เป็นชาวไต้หลงนั่นเหรอมีความเป็นไปได้สูงนายเจฟฟี่อินซามูเอลเป็นคนเอเชียสัญชาติอเมริกันแต่ไม่ระบุเชื้อชาติซึ่งแปลว่าสัญชาติเดิมของเขาอาจจะเป็นชาวไต้หลงก็ได้โอเคเข้าใจแล้วมีเรื่องนึงฉันมีเรื่องให้แกช่วยหน่อยอ
จีขอยาค่ะท่านขอยาฉันวันนี้พ่อนั่งเช็คข่าวอยู่ตลอดทั้งวันไม่เห็นมีเรื่องประกาศจับนายเจฟฟรีย์อะไรนั่นเลยตำรวจทำงานกันยังไงคือลิสายังไม่ได้ขอให้เขาลงประกาศจับนะคะอะไรนะทำไมลูกทำแบบนั้นน่ะคือทางตำรวจเขากลัวว่าเจฟทางตำรวจเขากลัวว่าคนร้ายจะไหวตัวทันนะคะก็เลยยังไม่อยากให้เรื่องถึงนักข่าวเจฟฟรีย์มันพยายามจะฆ่าลูกชัดๆเลยนะปล่อยไว้ไม่ได้นะลูกคนแบบนี้เมื่อคืนถ้าลูกเป็นอะไรไปพ่อคงให้อภัยตัวเองไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นลูกอย่าเอาตัวไปเสี่ยงอันตรายอีกเรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจเขาพ่อพักผ่อนนะลูกเจอผมหน่อยได้ไหมคืนนี้ตอน2ทุ่มหวังว่าคุณจะมาเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆคุณคิดอะไรของคุณอยู่อ่ะเจฟเดี๋ยวคุณป้านอนพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลาทานยาแล้วมินตาจะขึ้นมาอีกทีนึงเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันไปส่งเองครับเดี๋ยวมานะคะขอบคุณนะคะที่คุณดูแลฉันกับคุณป้ามาตลอดเลยอะไม่เป็นไรเลยครับผมเต็มใจแล้วก็ยินดีที่ได้ช่วยครับแล้วงี้เราจะได้เจอกันบ่อยๆไหมอะได้สิครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมคุณป้าคุณบ่อยๆก็แล้วกันนะครับคุณเนี่ยน่ารักจริงๆเลยถ้าไม่ติดว่าคุณแก่กว่าฉันเป็น10ปีนะฉันจีบคุณไปแล้วคุณพูดเล่นใช่ไหมครับพูดจริงเขินงี้ไม่เคยโดนผู้หญิงจีบก่อนใช่ไหมเนี่ยไม่เคยครับฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันขอจีบคุณได้ไหมคะเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับแล้วเอาไว้เดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมคุณเอ้ยผมจะไปเยี่ยมคุณป้าคุณบ่อยๆก็แล้วกันนะครับลงทางนี้ใช่ไหมครับครับ